สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ตลาดนัดเชียงดาวนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับเขาก็จะมีเป็นตลาดนัดต่างๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเมืองเชียงดาวมีทุเรียนด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวพาเดินดูด้านนี้ก่อนอันนี้เป็นอาหารทะเลนะครับสดๆใหม่ๆโอ้มีทุเรียนยักษ์ทุเรียนยักษ์ทุเรียนจัมโบ้ทุกอย่างนะครับไปใจแสนเคนบูดไปอะไรนะครับผมสุดยอดมากเลยนี่เห็นไหมอ๋อนี่จะเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเนาะจะไปดูอีกฝั่งดีกว่าเดี๋ยวลองไปเดินดูฝั่งไหนเนี่ยโอ้ทุเรียนทุเรียนลูกใหญ่มากโลละ140นะครับนี่ไปเดินดูด้านนี้มีอะไรอีกก็เป็นแบบตลาดขายของกินของใช้ทั่วไปแหละทุกคนอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมะเขือเทศโลละ30 4โล100โอ้เยอะอยู่นะเนี่ยของกินเยอะตอนนี้เวลา 11:30 นะครับเขาก็น่าจะมีกันแต่เช้าแล้วปะเราไม่รู้เราก็มาสายๆอะโวคาโด300อู้เนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในเนี่ยมีแบบยาวไปถึงนู้นเลยด้านในรู้สึกว่าจะมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเยอะนะทุกคนเพื่อนกางเกงขายาวตัวละ100เฮ้ยซื้อเสื้อแขนยาวใส่ดีกว่าเพราะว่าโอ้พอดีเลยนี่ตอนนี้ดำมากครับทุกคนคือแบบโอ้ดำมากเลยเพราะว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดมาแบบนานแล้วอะมันก็เลยไม่ไหวแล้วท่านดำแขนดำเดี๋ยวว่าแต่แขนดำเลยแขนดำขาดำหน้าดำนี่เป็นแบบของ20บาทอะไรเงี้ยนะร้านขายของใช้ทั่วๆไปก็เป็นแบบตลาดนัดตามอำเภอทั่วไปนะครับของใช้ราคาไม่แพงว่าเราซื้อปอกแขนดีกว่ามีหรือเปล่าเกงขายาวเดี๋ยวเดินดูก่อนเนาะโอ้เนี่ยขายของเต็มเลยเหมือนงานวัดเลยอะเหมือนแบบเรามาเดินเล่นงานวัดอะงานวัดที่ตามต่างจังหวัดมันก็จะเป็นแนวนี้แหละดูยาวไปถึงนี่เลยเยอะมากเดี๋ยวลองเดินดูไปเรื่อยๆนะทุกคนว่าแบบมีอะไรน่าสนใจก็อาจจะซื้อเพราะว่าเรามาอยู่แบบที่เชียงดาวเชียงใหม่เนี่ยนานอยู่มาอยู่หลายวันละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานหรือเปล่านะหรือว่าจะไปที่อำเภออื่นไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเดินดูกันโอ้โหเขาน่าจะมีกันตั้งแต่เช้าๆแล้วล่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มแบบเนี่ยพอมันเที่ยงปุ๊บเขาก็ยังมีขายอยู่แต่ว่าบางร้านก็เริ่มเก็บของบ้างแล้วนะวันอังคารนะครับเสื้อหาซื้อปอกแขนซื้อเป็นปอกแขนแทนร้านค้าเสื้อผ้าอ๋อด้านในจะเป็นแบบขายเสื้อผ้าหมดเลยด้านน่าจะเป็นด้านนอกนะที่แบบมีของกินผ้าม่านรองเท้าคู่ละร้อยคู่ละร้อยว่ามีร่มได้ร่มแบบเล็กๆข้างบนหัวอย่างนั้นก็มีด้วยนะเหมือนกันเดี๋ยวลองเดินดูอีกนิดนึงนะเดี๋ยวหาก่อนว่าแบบร้านไหนเขาจะมีขายอันนี้เขาจะมีแต่เสื้อผ้ารู้สึกว่าเขาจะไม่มีเป็นปอกแขนเลยอะโอ้ยกระเป๋าหนักแล้วเนี่ยหุ้ยนี่ไงใช่ไหมใช่หูนี่ไงปอกแขนทุกคนนี่ได้มาแล้วนะครับปอกแขน15บาทนะแก้ขัดคืออยู่บ้านนะมีปอกแขนอยู่ประมาณ 2-3 อันน่ะซื้อไว้แต่ว่าไม่ได้เอาออกมาใช้งานคือใช้งานตอนไปเกาะเลยแล้วก็แบบซักแล้วก็เก็บแล้วก็หายไปไหนไม่รู้อ๋อไปเดินดูเขาก็น่าจะมีประมาณนี้ไหมเนี่ยผัก
ร้านผักอุ้ยร้านไก่อ๋อนี่ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมโอ้ซื้อเสื้อผ้าแบบชุดใหม่ๆไปใส่ดีกว่าหมดละประมาณนี้แหละมันก็จะเป็นแบบตลาดแบบไม่ใหญ่มากแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ก็เขาก็เริ่มเก็บแล้วตลาดวายเที่ยงวันแล้วอะเนื้อผัก20บาท30บาทพริกคือถุงใหญ่อยู่นะถุงละ20โอ้ยแดดร้อนมากอ๋อหรือว่าเขาเพิ่งตั้งคือไม่นะเขาน่าจะเริ่มเก็บแล้วล่ะบางร้านเก็บใส่ตะกร้าโอ้โหน้องไม่ร้อนเหรอนะฮะน้องไม่ร้อนกันเหรอนอนพื้นหมดแล้วด้านไหนกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างอย่างนี้เนาะนี่กระเป๋าชาวดอยอ๋อของกินเป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแกง50บาทโอ้เนี่ยผักนี่ผัก20บวบมะนาวก็20มะนาวถูกมากเดี๋ยวนี้พริก20ทุกอย่าง20หมดเลยทุกคนเพราะทำเป็นถุงเล็กๆไป20นะเนี่ยอะโวคาโด3โล100บัวหิมะ3โล100รู้เยอะมากนี่มีปลาสดอุ้ยลูกพลับโลละ20พลับถูกมากอยู่เชียงใหม่ลูกพลับถูกมากโลละ25บาทโลละ20บาทเนี่ยอุ้ยอันนี้ผึ้งมันไม่ใช่รังต่อรังต่อรังแตนรังผึ้งรังอะไรอย่างงี้นะด้านนี้ก็เนี่ยประมาณนี้ด้านถนนเขาก็มีนะถนนเขาก็มีเป็นแบบขายของเดี๋ยวลองดูไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันข้ามฝั่งไปดูด้านนู้นนะครับมันก็เหมือนก็มีผลไม้นะพวกอะโวคาโดบัคคาเนียอุ้ยบัคคาเนีย3โล100ดูดิลูกพลับโลละ25อุ้ยซื้อใส่ถุงไปกินบนอย่างนี้ดีกว่าโลละ25บาทเองอะราคาก็ไม่ได้แพงแบบมากมายนะเนี่ยผักก็ถุงละ20โอ้ผักแดงเอ้ยอันเนี้ยเขาเรียกอะไรมะเขือสีอ่ะเอ้ยพริกสีอ่ะถุงละ20บาทถ้าไปซื้อในห้างบางทีแบบลูกละ35 50อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือถุงละ20บาทคือได้ครบทุกสีเลยยาวมาถึงนี้สงสัยเราจะได้ลูกพลับไปกินแล้วมั้งเนี่ยซื้อไปกินที่ผัดปูเนี่ยลูกครับ30อ๋อด้านในเขาก็มีของขายเป็นแบบเล็กๆตรงนี้น่าจะสิ้นสุดของตลาดแล้วล่ะร้อนมากตอนนี้หนักก็หนักร้อนก็ร้อนแต่ว่าอยากเดินชอบเดินตลาดนะอุ้ยโลละ20เองอ่ะเนี้ยถูกเวอร์เลยเนาะมีมะพร้าวว่าตรงนั้นเป็นร้านกาแฟเล็กหมดแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนที่พามาชมพอดีว่าเราก็เหมือนแบบเดินขับรถผ่านมาจริงๆอ่ะที่พักก็คือพักอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆกันเนี่ยแต่ว่าเราไปคาเฟ่ไปนู่นไปนี่อยู่เลยอาจจะไม่ได้มาตอนเช้านะก็เลยมาตอนแบบเที่ยงมาซะตอนเที่ยงเลยสามสิบหมดแล้วคือเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบมีตลาดสดมีอะไรเงี้ยนะลงมาก็มีแบบพวกที่นี่จะมีเป็นเทสโก้มินิบิ๊กซีมีรถออกมีอะไรเซเว่นอะไรเงี้ยนะหลายอย่างสามารถมาซื้อใช้งานมาซื้อของต่างๆได้
ลเนี่ยพริกอ่ะจุกมากเลยเนี่ย20 บาทผมชอบซื้อไปกินกับส้มตำนะอร่อยน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนก็พาดูแบบขำๆเนาะเดี๋ยวซื้อลูกครับก่อนนะลูกครับเขามีอะไรไว้ตรงนู้นเดี๋ยวข้าไปซื้อตรงนู้นแต่ตรงนู้นก็มีเหมือนกันเพราะจะเหมือนยาวไปฝั่งนู้นก็เหมือนยังมีเพิ่มอยู่ปะก็เดี๋ยวลองเดินไปดูไหนๆแล้วก็คือเดินให้มันครอบคลุมไปเลยทุกคนตลาดนัดเชียงดาวนะครับถ้าใครมาเที่ยวเชียงดาวก็ลองมานะอันนี้คือเรามาวันอังคารนะวันอังคารน่าจะมีตั้งแต่เช้าๆแล้วแหละแต่ว่าเราก็มาสายไงรถจากไหนแล้วเนี่ยด้านนี้เขาแบบมีของใช้อ๋อด้านนี้ก็มีคือเขาตั้งยาวๆไปเลยเนาะพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยร้านค้าร้านขายของแบบทั่วๆไป20 บาทแต่จริงๆแล้วถ้ามาซื้อมันไม่หมดมันไม่เคยหมด20 บาทมันจะหมดมากกว่านั้นตลอดอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่แบบเขาเปิดอยู่อ๋อมาด้านนี้ก็จะเป็นแบบพวกขายของทั่วไปขายอาหารอู๋ปลาคิโล65ขนมอ๋อยาวไปถึงนู่นเลยแต่มันก็เหมือนกันนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆนะนี่เลยก็เดี๋ยวไปซื้อลูกพับตรงนั้นแล้วก็เอาใส่ในรถไปเพราะว่าในรถมอเตอร์ไซค์อ่ะในรถมอเตอร์ไซค์มันจะมีแบบที่ใส่ข้างล่างอยู่แต่ว่าเออแต่บางทีเราก็ต้องเอาไปใส่หมวกกันน็อกนี่ใส่หมวกกันน็อกอีกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบไปเที่ยวที่อื่นๆเผื่อแบบที่พักไม่มีผลมงผลไม้อะไรซื้อกินแต่ว่าเมืองนั้นเขาก็น่าจะมีเออยังไม่ซื้อก็ได้เดี๋ยวไปซื้อที่เมืองนู้นแล้วกันเราจะไปอีกอำเภอหนึ่งนะคือตอนนี้แบบกระเป๋าน่าจะประมาณ10 กิโลได้ที่สะพายอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วกระเป๋าหน้าอีกยังไม่ซื้อแล้วกันเดี๋ยวไปซื้อที่อำเภอที่เราจะไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดนัดเชียงดาววันอังคารนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย